รธแทนคนไทยเกือบตลาดรถยนต์เมืองไทยทุกวันนี้ก็นับว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ใช่ว่าของดีๆจะตกถึงท้องเมืองไทยคนไทยทุกอย่างเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะด้วยเหตุผลของขนาดตลาดเมืองไทยที่ยังไม่ได้มีประชากรเยอะขนาดนั้นความแตกต่างด้านรสนิยมก็อาจจะใช่ด้วยสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานที่สะท้อนถึงการบีบคั้นในการตั้งราคารถให้คุ้มค่ามากที่สุดเป็นต้นและในปีที่ผ่านมาก็มีบางค่ายรถยนต์ประกาศยุติผลิตรถรุ่นใหม่ในไทยอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือนิสสันไทยแลนด์ประกาศไว้เลยว่าจะไม่มีการผลิต X-Trail, Sylphie, Tiena รุ่นปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มว่ารุ่นโฉมใหม่ในอนาคตก็ไม่ผลิตด้วยเช่นกันโดยชี้แจงในเบื้องต้นว่ากำลังการผลิตรถยนต์โรงงานรถเก๋งมันเต็มแล้วเพราะผลิตทั้งอเมราและคิกส์ขายทั้งไทยและส่งออกก็เต็มเอียดแล้วจำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตโรงงานรถเก๋งในอนาคตเราไม่แน่ใจว่าน้ำหนักของเหตุผลนี้จะเป็นเช่นไรแต่บอกไว้เลยว่าถ้าบริษัทแม่ญี่ปุ่นมายุบแผนการผลิต All New Nissan X-Trail ในเมืองไทยและรวมถึง Sylphie แล้วก็คนไทยเราอาจจะได้ใช้เทคโนโลยีขั้นเทพดังนี้นั่นก็คือขุมพลัง e-power แบบ high powerเนื่องจาก Nissan Motor ได้ประกาศแล้วว่ารถยนต์ Crossover ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ X-Trail โฉมใหม่ก็คือ All New Nissan Qashqai จะไร้เงาคุมพลังเครื่องยนต์น้ำมันล้วนๆแล้วนะครับเพราะทุกรุ่นนั้นเป็นขุมพลังไฮบริดทั้งหมดที่น่าสนใจมากๆก็ต้องเริ่มจากขุมพลัง E-Power แบบ High Power ที่หาบ้านเราไม่ยกเลิกการผลิต X-Trail โฉมใหม่ตัวต่อไปคนไทยจะได้ใช้ขุมพลังนี้แน่ๆครับเพราะมันให้พละกำลังสูงถึง190แรงม้าส่วนขุมพลังปั่นไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบเครื่องยนต์แปรผันกำลังอัดบวกเทอร์โบวีซีเทอร์โบซึ่งเหมาะสมสำหรับการติดตั้งลงในรถ SUV หรือรถขนาดใหญ่มากกว่าแต่จะประหยัดน้ำมันมากแค่ไหนต้องรอลุ้นกันเพราะ e-power แบบปัจจุบันที่ติดตั้งใน Kicks และ Note โฉมใหม่ในญี่ปุ่นมีอัตราความประหยัดที่แตกต่างกันมากๆก็คือ Note ใหม่ประหยัดกว่า Kicks ใหม่เยอะเลยนะครับและอีกขุมพลังหนึ่งก็คือ My Hybrid ที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง140แรงม้าและอีกแบบก็คือ158แรงม้ามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์ CVT ก็น่าเสียดายแทนคนไทยนะครับที่คนไทยอดใช้ All New Nissan X-Trailขุมพลัง e-power high power 190แรงม้าอาจจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งไม่ฟันธงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็น่าเสียดายและน่าเสียใจมากที่คนไทยไม่ได้ใช้ของดีแบบนี้เลยหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ